สนามข่าว96เรื่องของฟุตบอลในวันนี้ยังมีข่าวดีสำหรับใครที่อยากจะเรียนการบริหารการจัดการกีฬาครับเพราะว่าเรียลมาดริดเตรียมมาเปิดหลักสูตรปริญญาโทครับบริหารการจัดการกับทางมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดครับซึ่งในวันนี้ก็มีการเปิดหลักสูตรใหม่ก็คือการบริหารการจัดการด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดนั่นเองครับสำหรับในวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดอโศกแคมปัสดร.แอนดรูสกาวอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดและก็เอมิเลโนบุตราเกนโยนะครับผู้อำนวยการทั่วไปบัณฑิตวิทยาลัยเรอัลมาดริดและก็มีคุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงคริสติน่ากอนซาเลสผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเรอัลมาดริดร่วมการแถลงข่าวเปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการจัดการกีฬาของมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดและบัณฑิตวิทยาลัยเรอัลมาดริดครับซึ่งทางดร.แอนดรูนะคะได้พูดถึงหลักสูตรนี้บอกว่าเป็นการเรียนรู้การจัดการกีฬาแบบมืออาชีพนั่นเองนะคะจะเปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัยเรอัลมาดริดประเทศสเปนซึ่งถือว่าเป็น1ใน10วิทยาลัยด้านการจัดการที่ดีที่สุดของโลกด้วยนะคะซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากสโมสรเดินทางมาสอนที่ไทยเลยนะคะนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทั้งรูปแบบเต็มนะคะแล้วก็รูปแบบพาร์ทไทม์นั่นคือเต็มเวลากับพาร์ทไทม์นั่นเองนะคะนอกจากนี้วิชาหลักที่สอนก็คือการจัดการองค์กรการวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจการตลาดการจัดการธุรกิจการตัดสินใจโดยพิจารณาจากข้อมูลกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจการจัดการด้านการเงินของบริษัทค่ะส่วนวิชาเอกได้แก่การดำเนินงานในการจัดการด้านกีฬาการตลาดสำหรับการจัดการกีฬาความเชี่ยวชาญเฉพาะในการเป็นเจ้าของกิจการและการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านกีฬานะคะรวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดำเนินงานด้านกีฬาซึ่งในสัปดาห์สุดท้ายจะได้เดินทางไปศึกษางานนะคะที่สโมสรกรุงมาดริดประเทศสเปนเป็นเวลา1สัปดาห์อีกด้วยนะคะครับหลักสูตรนี้ค่ะจะเปิดแบบทั้งเต็มเวลาก็คือ1ปีเรียน5วันต่อสัปดาห์วันละ4ชั่วโมงหลักสูตรนอกเวลาจะเรียนช่วงเย็นนะคะ2วันต่อสัปดาห์วันละ3ชั่วโมงเป็นเวลา18เดือนนะคะครับส่วนหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ก็มีเหมือนกันสัปดาห์ละ1วันเวลา18เดือนค่าใช้จ่ายหลักสูตรนะคะก็ 51,150 บาทนั่นเองนะคะครับคุณดิมค่ะขอตังค์เดี๋ยวหนูจะช่วยพี่ออก50บาทละกันเป็นเศษๆจะได้ไม่ต้องลำบากโอ้โหสนามข่าว96